ตัวเต็มมหาเวทผนึกมานในตอนที่265ยูจิโน้มน้าวใจสุคูนะเพื่อให้สุคูนะนั้นตัดสินใจยอมแพ้ทำมาอย่างัลยแล้วก็เขานั้นจะทําการสังหารในตัวของสุคูนะเองสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับมหาเวทผดึกมาทั้งหลายเลยสหรับคลิปนี้นะครับเป็นตัวเต็มมหาเวทผนึกมานในตัวที่265นะครับและผมยันเตือนว่าตอนนี้นะครับจะเป็นตอนที่ยูจิของเรานั้นจะพาล่อง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 ล,อ,งล,อ,งลอยไปนะครับในท้องเล่แน่นอนคือเดี๋ยวจะมีาแบบาจิพาน่นนไปนีแล ก็มีคําพูดมากมายเลยโอเคนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเนื้อหาที่มาแบบเต็มๆแล้วจะเป็นยังไงจะคุ้มค่าสมการรอคอยหรือเปล่าหรือจะง่วงหนาวหาวนอนด้วยเหตุการณ์ของมหาเวทผนึกมันในตอนที่265เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับโดยอิตาโรยิโยจินั้นหลังจากที่ได้ทําการกลางอาณาเขตนะครับใส่สุคุณะปรากฏว่าพวกเขาในตอนนี้นะครับได้ไปอยู่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่ทางด้านของสุคุณะนั้นไม่คุ้นเคยนะครับโดยยูจินั้นนะครับได้พาสุคุณะกาลังลงล ไดเลื่อนนะครับไปสถานที่1น,นะครับโดยสุคุณะนั้นนะครับที่กําลังตามไปโดยรูปลักษณ์ของสุคุณะในตอนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นรูปลักษณ์เดียวกับยูจิเลยนะครับเหมือนตอนช่วงต้นเรื่องโดยสุคุณะก็บ่นเลยแล้วว่าที่นี่เนี่ยก็เหมือนที่เกิดเชื่อมโยงกันระหว่างนักอาคมแล้วก็การต่อสู้แต่ไม่บ่อยนักที่จะเกิดแบบนี้ซึ่งเป็นปรากฏการณ์เนี่ยที่เป็นผลพวงมาจากพลังเวทและอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ที่ข้านั้นเคยพบเจอมาเลยมันคืออะไรกันแน่คงไม่ใช่ว่านี่เนนคือออาขตขงงแกงั้ ah ซึ่งสคุนะนั้นก็สงสัยและวครับว่านี่ที่นี่มันคืออะไรกันแน่นะครับมันดูไม่เหมือนอาณาเขตที่เขานื้นเคยพบเจอมามันเป็นอะไรนะครับที่ทางด้านของยูจินั้นทาเนี่ยเป็นอะไรที่มันแปลกมากๆส่วนยูจินั้นนะครับเ็เลือกที่จะไม่ตอบนะครับแล้วก็เบี่ยงเบนที่จะพูดไปโดยเขาก็พูดเลยแล้วว่าเขานั้นนะครับต้องการเวลาสักนิดสักหน่อยและการเพื่อต้องการจะพูดคุยกับสุคุณะเพราะอย่างนั้นสุคุณะนั้นต้องอยู่คุยกับเขาก่อนหลังจากนั้นนะครับยูจิเนี่ยก็เป็นไกด์นาทัวร์นะครับพาคุนนคร เฉลยกับสุคุณะนะคะว่าที่ที่เขาพาเดินอยู่นี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เขานั้นเคยอยู่ในวัยเด็กตอนที่เขาอายุประมาณ6-7ถึงขวบก่อนที่เขานั้นจะย้ายไปนะครับแต่เขาก็บอกแหละครับว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับเขานั้นเพิ่งมีโอกาสมาที่นี่ครั้งหลังจากที่ห่างหายไปประมาณ10ปีนะครับกลับมานะครับเพราะว่างานศพเพื่อนของปู่นั่นเองนะครับดูยูจิก็บอกเลยครับว่าเขานั้นก็รู้สึกใจหายเหมือนกันเขาหายไป10ปีแต่กลับมานะครับสภาพเมืองในตอนนี้เนี่ยผู้คนนั้นหายไปมากเลยถึงแม้นะครับถึงจะไม่หมดไปก เมื่อเทียบกับเขาตอนเด็กๆนะครับแต่ยูจีนั้นก็เข้าใจนะครับว่ามันเป็นวัฏจักรอยู่แล้วนะครับที่มันจะเกิดขึ้นนะครับด้วยความที่ว่าเซนไดนั้นไม่ได้เมืองหลวงใช่ไหมผู้คนนั้นก็คงต้องย้ายไปอฟิลแบบนั้นนะครับและเขาก็คิดแหละครับว่าถ้าปู่ของเขานั้นตายก่อนเพื่อนของปู่เนี่ยเพื่อนของปู่นั้นเนี่ยจะแบกสังคารนะครับมาที่งานศพของปู่หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นนะครับยูจีก็พานะครับสุคูนะนั้นเดินเล่นต่อนะครับไปที่สวนสาธารณะนะครับที่เขานั้นมาบ่อยสุดๆ ตอนเด็กมันก็คงมีเครื่องเล่นให้ยูจิเล่นนะโดยยูจิก็บอกแหละคับว่ามันโดนรื้อหมดแล้วล่ะแถมแอบมีเล่าด้วยนะครับว่ายูจินั้นเคยเกือบตายที่นี่แล้วนะครับเป็นเพราะว่ามีผีเนี่ยสิงสู่อยู่ที่นี่และเขานั้นโดนชิงช้านิดที่ขานะครับแล้วก็เคยร้องววยวายนะครับเพราะทำสลามของตนเองนั้นตกนะครับไปที่กองทรายนะครับแล้วเขามาล้างที่ก๊อกตรงนี้ด้วยนะครับและสลามของยูจินั้นดันไหลนะครับลงท่อไปหมดเลยนะครับเลยเป็นเหตุการณ์ที่ยูจิจาฝังใจว่าเขานั้นร้องแทบเป็นแทบตายกับเหตุการณ์ตรงนนนนนี้้้ะัแลลยยจกกก็็็็เเเหปดอไม พูดเลยว่าเนี่ยมันดอกบานเช้าน,านี่แต่สุคุณั้นได้พูดแย้งขึ้นมาไองโง่เอ้ยเนี่ยมันดอกไฮเดนเนียเนี่ยแต่ยูจินั้นนะครับรีบแก้เกอ้อได้บอกเลยว่ารู้หนะ้าแค่ปากมันไวกว่าสมองเท่านั้นเองฉันเพิ่งสังเกตนาะหลังที่ย้ายกลับไปเซนไดเนี่ยที่ที่นี่เนี่ยก็มีดอกไม้เยอะกว่าในเซนไดยอยากจะรู้เหมือนกันว่าใครนั้นเป็นเลือกพันต้นไม้มาปลูกไว้ข้างทางแบบนี้ว่าม้แปลกดีนะว่าแต่ว่าสุคุณายรู้จักชื่อดอกไม้พวกนี้ได้ยังไงสุคุณะก็เลยตอบกลับไปก็อาจจะเป็นเพราะความทรงจําของเจ้าเเมมมงงิลละลนนัััั้้้้ยทําใหนนนรูจก ยูจิได้ยินแบบนั้นนะครับก็ <c oughs> เลยพูดแบบนี้เนี่ยนายก็น่าจะรู้จักแถวนี้เนี่ยผ่านความทรงจําของฉันเหมือนกันสิแต่สุคนะทําการปฏิเสธโดยบอกแลลวครับว่าไอความทรงจำงงๆแบบนั้นแหน่ไม่หยิบมาอ่านร็อกหลังจากนั้นยูจินะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ชวนนะครับสุคุุะตกกุ้งนะครับอย่างเคฟิตซึ่งสุคุุะในตอนแรกทําท่าเหมือนจะไม่ตกนะครับแต่ย <c oughs> <c oughs> ูจิก็เลยพูดเลยครับว่าอะไรกันเนี่ยเป็นนักอาคมสุดแก่งขนาดนั้นเนี่ยแต่ตกกุ้งไม่เป็นงั้นเหรอสุคุนะได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยรีัมาาานนวกกตใททปฏ่ ของยูจินั้นเล็กกว่าในของสุคุณะนะครับที่จับได้นะครับแต่ยูจิก็ได้พูดกับสุคุณะเลยแหละครับว่านะครับพันกุ้งที่สุคุณะจับได้นั้นน่ยมันเป็นพันอเมริกาส่วนของเขานั้นเป็นเครฟิตที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เป็นแรกว่าหายากมากยิ่งกว่านะครับสุคุณะนั้นนะครับถึงกับเอะเลยว่าเอ้ยมันแบบนี้ได้ด้วยเหรอหลังจากนั้นยูจินะครับได้พาสุคุณะนะครับไปเดินที่ห้างนะครับโดยยูจิก็บอกแล้วว่าเป็นห้างที่เขาเดินนะครับตั้งแต่เขา นั้นกลายเป็นย่านร้างหมดเลยทําเอาชวนเศร้าเลยละ่ะแต่ฉันก็ชอบนะที่ตรงบนห้างนะัเนะี่ยมีโรงหนังก็เลยไม่ได้ปวดอะไรโดยภาพรวมแล้วเนี่ยอาจจะดูบ้านนอกสีตุนตุนทึบๆหน่อยแต่สบายใจได้เลยออกนอกเมืองไปนิดนึงก็เจอพื้นที่สีเขียวแล้วซูคุนะที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกเลยครับว่าข่าไม่ได้คาดหวังอะไรตั้งแต่ต้นอยู่แล้วละ่ะหลังจากนั้นยูจินะครับก็พาไปต่อนะครับได้บอกแลวครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยจับนะครับตะกตเแี่ยแปลงนาเนี่ยเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยแทบไม่เห็นแล้วนะครับเป็นเพราะว่าคนนั้นใช้ยาาา่่แมลลลงงหหรือเปคั นั้นนะครับก็พาไปดูม้าต่อโดยบอกเลยครับว่าม้าเนี่ยเทปเป็นบ้าเลยเนาะแถมดูกี่ทีเนี่ยหน้ามันก็ใหญ่กว่าจะจําได้ปู่ชั้นพามาฟาร์มที่นี่แหกเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยนุกดูแล้วกันว่าเขาพยายามทําหน้าที่แทนพ่อแม่ชั้นขนาดไหนลหลังจากนั้นยูจินะครับพาไปที่ร้านซอฟเสิร์ฟนะครับโดยบอกแล้ว,ว่าซอฟเสิร์ฟที่นี่เนี่ยโคตรอร่อยเลยชันเคยควักค่าขนมจนเก้งกระเป๋ากินจนอ้วกออกมาเลยล่ะเพราะว่ากินเยอะเกินไปนะครับสุครุนะก็ด่าแหละคับว่าที่แท้เนี่ยแกก็เป็นพวกได้สมองตั้งแต่ตอนนัันันะ้้นนนนนนนแแลลวสสิะะะหงจจากกย็ชุุ กันยิงธนูนะครับซึ่งปรากฏว่าสุกุณะนั้นเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะไปยูจินั้นนะครับก็เลยพูดเลยะครับว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วในยุคข,ของนายเนี่ยนั้นก็ต้องถนัดธนูมากกว่าซึ่งแน่นอนว่านะครับแหมก็เล่นว่าเป็นพวกแพ้และพานเลยน่าสำหรับยูจิหลังจากนั้นยูจินะครับก็ภาพเดินไปอีกนะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเป็นหน้าหิมะมีหิมะตกลงมาแต่ช่วงหลังๆเมืองเซนไดนั้นหิมะเนี่ยตกลงมาน้อยมากเลยเมื่อก่อนเนี่ยมันหนาวมากเลยนะฉันชอบเอามือเนี่ยของฉันเนี่ยไปอ่าง นมอุ่นๆแล้วก็ดื่มเข้าไปนั้นเป็นอะไรที่หวานสุดๆเลยและปู่ก็ชอบมองด้วยสายตาเนี่ยเหมือนรับไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้และยูจิก็พูดอีกเลยครับว่าตอนเด็กนั้นเขาเชื่อนะว่าซาตคอสมีอยู่จริงก่อนมารู้ทีหลังว่าเสียงนั้นเนี่ยมาจากโซ่ที่พันล้อมล้อรถเอาไว้ซึ่งสุคุณะนะครับที่ฟังยูจิพูดนู่นพูดนี่นะครับก็เริ่มลํำคาแล้วก็บอกเลยแหละว,ว่าเลิกเล่นสักทีเถอะยูจิก็เลยพูดตอบกลับมาโอเคโอเคน่าจะพาดูทุกสิ่งทุกอย่างครบหมดแล้วทางด้านของสุคุณะก,ก็เลยพพูดเลลยยยแหะววว่่่่าาาไราร้สสิิงงงฟังันชนุป แกเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ฮะเจ้ายูจิยูจิก็เลยตอบไปฉันเนี่ยเคยคิดจนมาถึงเมื่อมานานมานี้ว่าการดำเนินชีวิตหมายถึงการเข้าใจบทบาทของตนเองและทํามันให้ลุล่วงสมบูรณ์แบบเคยเชื่อว่าเมื่อทําหน้าที่ของตัวเองครบถ้วนพอถึงเวลาตายก็จะพูดได้เต็มปากว่าตายอย่างเหมาะสมแต่ตอนนี้ฉันเดิมจะคิดแล้วว่าไอ้ที่เคยเชื่ออาจจะไม่ถูกเสียทั้งหมดและยูจินั้นก็เห็นภาพนะครับบุคคลนะครับที่เคยตายไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับปู่จุนเปนะครับนานามินะครับโนบาระนะครับเหมือนเป็นการ ยืนยันชัดเจนนะครับว่าโนบาระตายไปแล้วนะครับท่านพี่นะครับอย่างโชโซนะครับหรือแม้กระทั่งอาจารย์โกโจแก็ตามทีนะครับซึ่งนะครับยูจิก็บนนะครับพลานาชีวิตนะครับให้กับสุคุุะได้ฟังนะครับ ก่อนหน้านี้เขาคิดว่านะครับการพาหมาเดินเล่นการเลี้ยงดูครอบครัวถือเป็นหน้าที่ในรูปแบบหนึง่งหรือต่อให้ไม่มีหน้าที่เหล่านั้นต่อให้มีชีวิตอยู่ในกินถ่ายนอนต่อให้เป็นผู้ป่วยติดเตียงต่อให้ชีวิตทั้งชีวิตไม่เคยประิสัมพันธ์หรือว่ามีอะไรกับใครก็ตามทีนะครับต่อให้ไม่เหลืออะไรให้ทิ้งไว้ขอแค่เศษเสี่ยวของความสนมัจเล็กๆได้ล่องรอยอยู่ที่ไหนสักแห่งแทนจะก,กลายเป็นภาพความหลังซึ่งเป็นรูปทรงหรือคนคนหนึ่งนั้นนะครับที่มีชีวิตมีคุณค่ามากเพียงพอตายแบบไหนตายยังไงไม่ใช่ระเเเดนนนทีี่่่สําคคคััญแแแลลล้้วตตๆืออโกยยไ ที่เห็นเหมือนว่าคนอื่นนั้นไม่มีคุณค่าฉันรู้ว่ามนุษย์นั้นไม่ใช่เครื่องมือไม่ใช่เครื่องไม้ประดับใดรงสิ้นจะได้มีหน้าที่บทบาทจำเาะโจดจงตั้งแต่กําเนิดและดีไม่ดีฉันเองนี่แหละเป็นฝ่ายที่เดินผิดพลาดเองอย่างน้อยฉันเองก็อยากให้นายได้รู้ไว้นะสุคุนะสุคุณะได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยตอบกลับไปข้าไม่เห็นรู้สึกอะไรสักนิดเลยไอ้หนูข้าเข้าใจทุกสิ่งที่แกพูดมานะัดข้าเข้าใจแต่ข้าก็ไม่รู้สึกใดๆเลยแบบเดียวกับตอนที่แกเห็นสภาพเมืองเงียบเหงงาาาิิดดดก่กนน่่่ออนและะสมมมข้คคควื็็เเเปรรธซึ แ,แล้วแกมีปัญหายังไงงั้นเหรอยูจิก็เลยพูดต่อสรุปว่าไม่ได้ผลจริงๆใช่ไหมสุคุณะก็เลยตอบกลับไปถ้าพูดกันตรงๆก็คือข้าตกใจกับการทําตัวปนแหกของแกมากกว่าความโกรธความเค็ดแค้นที่มีต่อข้ามันเล็กน้อยจิกจ้อยแค่นั้นเองงั้นเหรอไอ้หนูอย่าบอกนะว่าแกกําลังนึกสังเวชในตัวของข้าอยู่แกกําลังแสดงความสงสารให้ข้างั้นเหรอยูจินะครับหันกลับมาแล้วก็ตอบกลับไปถูกแล้วล่ะสุคุณะเพราะว่าฉันเนี่ยฆ่านายได้ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วจงปล่อย ผูชิโงโลมาเสียเธอและถ้านายยอมกลับมาเข้ามาในร่างของฉันฉันจะไม่ฆ่าในตัวของนายสุคุณะได้ยินแบบนั้นก็โคโกรธสุดๆเลยแล้วก็ตอบกลับไปจะเข้าใจผิดอะไรให้มันน้อยๆไม่อย่างนั้นไม่จบแค่ถูกฉีกด่างไปชิ้นๆแน่ไอ้หนูหรืออยากให้ฆ่าฆ่าไอ้มนุษย์ทั้งหลายแหล่ที่แกพร่ำบอกว่าให้คุณฆ่าเฮี้ยนเตียงกันไปหมดเลยฮะแล้วก็เป็นคําเปลยมานะครับของบรราธิการเหรอครับว่าคำปฏิเสธที่เปลี่ยนไปด้วย,ยแรงโทสะของสุคุณะแล้วก็เป็นการจบไปนะครับกับการพร่ำสอนนะครับของยูจินะครับคือพี่แกพ่ ทั้งตอนเลยนะสำหรับตอนนี้เพื่อต้องการจูงใจให้สุคุณะนั้นปล่อยในตัวของเมงูวิมาซึ่งแน่นอนว่าทางด้านของสุคุณะนั้นทําการปฏิเสธอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นการจบไปสำหรับมหาเวทผนึกมาในตอนที่2องรก็ต้องเฝ้ารอดูต่อนะครับในตอนหน้านะครับสรุปแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับแม้ทางด้านของยูจิของเรานั้นก็พยายามนะครับจะทักจูงนะครับในตัวของสุคุณะเสหลเกินนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่แปลกใจว่าทําไมการสุคุณะนั้น,น,นถึงต้องทําการปฏิเสธไป